Good morning, church. Thank you, Pastor Saran. What a beautiful vision that you have for the church. สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านขอบคุณอาจารย์สรันนะครับที่ได้เชิญมาเทศนาในเช้านี้ It's a great honor for me to be here today. รู้สึกเป็นเกียรติสำหรับผมที่ได้มาที่นี่ในวันนี้ How many believe that the Lord is good? ใครบ้างที่เชื่อว่าพระเจ้าแสนดีAmen. Amen. I am so excited to be here because I've been longing for this day for quite some time. ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่รอคอยวันนี้ที่จะมาเทศนา I've known Pastor Saran and his family now for a number of years. ผมรู้จักกับ Pastor Saran เนี่ยเป็นเวลาหลายปีแล้ว But it's my first time to visit you as a congregation.แต่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเยี่ยมเยียนในคริสตจักรแห่งนี้ I just spent 2 days with the pastors of the Nexus Christian Fellowship ผมใช้เวลา2 วันที่กับสามัคคีธรรมกับพี่น้องที่ Nexus I'm sorry my wife could not be here today she's already in Lao with my mother ผมขออภัยด้วยที่ภรรยาผมไม่ได้มาเธออยู่ที่ลาวกับคุณแม่ของเขา My mother will be 90 years old tomorrowคุณแม่ของผมเนี่ยจะมีอายุครบ90ปีในวันพรุ่งนี้ Amen and she still travels with us and ministers 2 times a year เธอยังคงรับใช้พระเจ้าแล้วก็เดินทางเป็นเวลา2 ครั้งต่อ 1 ปี You have to understand that even though I'm a white person on the outside คุณแม้ว่าคุณจะเห็นผมว่าผมเป็นคนขาวในภายนอก I'm actually Asian on the inside ผมความจริงแล้วผมเป็นคนเอเชียอยู่ข้างในYou see, my parents came to Indonesia in 1951. คุณพ่อคุณแม่ของผมเนี่ยมาที่อินโดนีเซียในปี1951. I was only 9 months old, a little baby. ตอนนั้นผมแค่อายุ9 เดือนเท่านั้น. I was raised in Indonesia. ผมเติบโตขึ้นในอินโดนีเซีย. And my parents served there for many years. คุณพ่อคุณแม่ผมนั้นรับใช้พระเจ้าอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายปี. And my wife, when she was a little girl, she had a calling to be a missionary. ภรรยาผมก็ขณะที่เป็นเด็กเล็กๆเนี่ยก็ถูกเรียกให้มาเป็นผู้รับใช้เจ้า So we also served the Batak tribes of Sumatra for 11 years เราได้รับใช้ในชนเผ่าบาทักเนี่ยเป็นเวลา11ปี Many things have happened in our lives มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเรา And I'm only here by the grace of God ผมก็มาที่นี่โดยพระคุณของพระเจ้า When I was a boy I was stricken with malaria that destroyed my brainตอนเด็กๆเนี่ยผมถูกเชื้อมาเรียเนี่ยเข้าไปในสมอง The devil had a plan to destroy my life like he wants to destroy yours มันก็พยายามที่จะทำลายชีวิตของผมตั้งแต่ผมยังเด็ก But my parents believed in a God who is able to do all things แต่พระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะทำสิ่งที่ดีในชีวิตของอาจารย์ And for 3 months they prayed for me เป็นเวลา3 เดือนที่อธิษฐานเผื่ออาจารย์ Even though I was like an animal that was crazyแม้ว่าผมจะเหมือนกับสัตว์ที่ดูไม่ฉลาด My liver and my brain were totally destroyed ตับของผมแล้วก็สมองของผมถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง The doctor said I would most likely die หมอบอกว่าผมแทบจะใกล้จะตาย But even if I survived I would be in a mental institution all of my life แม้ว่าผมจะมีชีวิตอยู่ผมก็จะเป็นเหมือนกับผักBut I am glad that my God lives. และผมก็ดีใจที่พระเจ้าทรงพระชนอยู่ I am not in a mental institution today. ฉันก็ไม่เป็นผมก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นในวันนี้ I am not in a grave today. ฉันผมไม่ได้อยู่ในหลุมศพในวันนี้ Because Jesus healed me completely. เพราะว่าพระเยซูรักษาผมอย่างสิ้นเชิงYou need to understand that God has the power to transform your life. คุณจำเป็นต้องรู้ว่าพระเจ้ามีอำนาจมีในชีวิตของท่าน There's a lot of testimonies I could share with you about my life. มีคำพยานมากมายที่ผมอยากจะเป็นพยานในเกี่ยวกับชีวิตของผม But today I have a special word from God for you. วันนี้ผมมีคำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับพี่น้องทุกท่านAnd we're going to turn to Psalm 62 verses 5 through 8. เราจะเปิดในพระคัมภีร์ดูในอัสสรีบทที่62ข้อ5ถึง8. I've titled my message My Expectation is of God. ผมได้พิมพ์คำเทศนาในวันนี้ว่าความคาดหวังของข้าพเจ้า
อยู่ในพระเจ้า And in Psalm 62 the psalmist writes these words ในสดุดีบทที่62ได้เขียนไว้ว่า My soul waits silently for God alone เขาบอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้น For my expectation is from him เพราะความคาดหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์Some translations have my hope is from him. บางคําแปลเนี่ยได้แปลว่าความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า But notice what the psalmist is saying. He's speaking to his own soul. เขาได้พูดจากใจของเขา He said, "Soul, be silent." เขาบอกว่าจิตใจนั้นให้เงียบHow many know that when we have expectations, sometimes we get excited? ใครรู้บ้างว่าเวลาที่เราเกิดความคาดหวังเนี่ยเราจะรู้สึกตื่นเต้น If you have an expectation, sometimes you can get frustrated if you don't see it happen. ถ้าเรามีความคาดหวังเนี่ยถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเรารู้สึกกังวลกวายใจ But David in the Psalms, he knew a secret in God. กษัตริย์ดาวิดเนี่ยรู้เคล็ดลับในพระเจ้า He had to talk to himself.เขาได้พูดกับตัวของเขาเอง He had to say, "Hey, soul, be silent." เขาบอกกับจิตใจว่าให้สงบนิ่ง What is the soul of man? อะไรคือจิตใจของมนุษย์ It's our mind, our will, and our emotions. มันคือความคิดมันคือความตั้งใจแล้วก็อารมณ์So David was reminding himself that he needed to be quiet in the presence of the Lord. กษัตริย์ดาวิดได้รู้ว่าเขาจะต้องสงบนิ่งต่อพระพักตร์พระเจ้า Because his expectation was in God. เพราะว่าความคาดหวังของเขาอยู่ในพระเจ้า Now, every one of us have expectations when we're growing up as children. เราทุกคนเนี่ยมีความคาดหวังเวลาที่เราเติบโตขึ้นมาI'm sure that you had an expectation when you were growing up. ผมแน่ใจว่าทุกคนเวลาตอนเด็กๆเนี่ยก็มีความคาดหวัง Some of you parents understand this. พ่อแม่ของคุณก็เข้าใจ Because if a little boy sees a policeman, he says, "When I grow up, I'm going to be a policeman." เมื่อเด็กเห็นตำรวจเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโตขึ้นฉันอยากจะเป็นตำรวจ That's an expectation that he has when he gets big. นั่นคือความคาดหวังที่เขามีเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา How many know expectations when you're young can change? ใครรู้บ้างว่าเมื่อความคาดหวังของเราในวัยเด็กเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ Because the next week he sees a fireman. เมื่อสัปดาห์ต่อมาเขาเห็นนักดับเพลิงAnd how exciting it is to be on the fire truck fighting the fire. เขาก็รู้สึกตื่นเต้นเมื่อเห็นรถดับเพลิงเนี่ยวิ่งเข้าไป And he says, "Daddy, Daddy, when I grow up, I'm going to be a fireman." เขาก็เลยบอกว่าคุณพ่อผมโตขึ้นผมอยากจะเป็นนักดับเพลิง Huh? Isn't that right? ใช่ไหมครับ Expectations can change. ความคาดหวังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ If you promise you don't laugh, I'll tell you my expectation when I was a little boy.ผมสัญญาว่าคุณจะไม่หัวเราะนะคุณถ้าผมจะเล่าเรื่องต่อไปนี้ Tell the person next to you don't laugh บอกเพื่อน <Okay. S 2> บอกคนข้างๆว่าอย่าหัวเราะนะครับ But when I was a little boy I wanted to be a conductor เมื่อตอนผมเด็กๆผมอยากที่จะเป็นคนควบคุม You know the conductor that helps in the bus คุณรู้ป่ะคนควบคุม Oh no not this kind of conductor No a conductor on a busThat helps people get on the bus. คล้ายๆกับกระเป๋ารถเมล์อะไรเงี้ยฮะ Don't laugh. อย่าหัวเราะ Okay, but why? ทำไมครับ You see, my mom and dad worked in the mountains of Indonesia. คุณพ่อของแม่ของผมเนี่ยก็ทำงานเป็นมิชชันนารีอยู่ที่ภูเขาในอินโดนีเซีย And in those years, the major transportation were big buses.ตอนนั้นการเดินทางเนี่ยจะต้องเดินทางด้วยรถบัสขนาดใหญ่ And so my parents would get on the bus แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผมก็เข้าไปในรถบัส And I would sit in between my mom and my dad ผมก็นั่งอยู่ระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่ผม In the front of the bus it would say 35 people maximum ในที่ป้ายที่รถบัสก็บอกว่าบรรจุได้35คนเท่านั้น
But how many know? How many know when you're in Asia, don't believe that? ถ้าใครเป็นคนเอเชียก็ไม่เชื่อสิ่งนี้ Because they kept putting more and more and more and more people in. เพราะเขาก็จะเอาคนเข้าไปมากขึ้นมากขึ้น And they would say, move over, move over, move over. แล้วเขาบอกว่าชิดหน่อยชิดหน่อย And I'm getting squished inside like this. ผมก็ถูกบีบตัวรีบเลยครับ And then they put chickens and rice in the bus. แล้วก็พูดchicken. And I would get so hot. แล้วก็ขณะที่เขายัดคนเข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าร้อนมาก But I saw the little boy that worked as a conductor he could hang on the back of the bus ผมก็เห็นกระเป๋ารถเมล์เนี่ยโหนอยู่ข้างหลังรถ Life was good ชีวิตนั้นแสนดีมาก He had air conditioning เขามีลมเย็นสบาย And not only that but when people got on the bus they would give him the money แล้วก็เวลาที่คนขึ้นรถเขาก็ให้เงินเขาSo when I wanted to grow up, guess what I wanted to be? แล้วเมื่อฉันเติบโตฉันโตขึ้นเดาได้ไหมฮะว่าผมจะเป็นอะไร Aren't you glad I'm not a conductor for a bus? ผมขอบคุณพระเจ้าว่าผมไม่ได้เป็นกระเป๋ารถเมล์ But that's expectation. นั่นคือความคาดหวัง Now here's something else about expectation. Even when you grow up, you have expectation. และนี่คือสิ่งที่คาดหวังเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราก็จะมีความคาดหวังเช่นเดียวกัน You see when a young man and a young woman stand to be blessed in marriage คุณเห็นมั้ยฮะผู้หญิงกับผู้ชายที่ยืนคู่กันเวลาแต่งงาน They have a very high expectation for their marriage relationship เขาก็คาดหวังการแต่งงานที่สูงมากในการแต่งงานเขา They are going to have a marriage that has no problemsเขาก็คิดว่าการแต่งงานเขาก็จะไม่มีปัญหา They're never going to argue with one another เขาก็จะไม่มีวันทะเลาะกัน They're going to have the perfect children เขาก็จะมีลูกที่สมบูรณ์ Expectations นั่นคือการคาดหวัง But here's the problem อันนี้คือปัญหา If your expectation is only in man and human strength ถ้าความคาดหวังของคุณเพียงเพื่ออยู่ที่มนุษย์You will be disappointed. คุณก็อาจจะผิดหวังได้ Okay. Here's what Proverbs chapter 13 verse 12 says. นี่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่13ข้อ12บอกว่า Hope if it's deferred makes the heart sick. ความหวังที่ถูกหน่วงไว้ทําให้อ่อนใจ You see if you're expecting something ถ้าคุณคาดหวังบางสิ่งบางอย่าง and it doesn't happen you get discouraged. แล้วคุณแล้วมันไม่เกิดขึ้นคุณก็รู้สึกท้อใจThat's why when young couples come and get counseling from my wife and I, when the couple, young married couples get counseling from my wife and I, เมื่อมีคู่สามีภรรยาเนี่ยก็มาขอคำปรึกษาจากภรรยา They're crying. เขาร้องไห้ Oh, Pastor, we had a fight. Oh, Pastor, เราทะเลาะกัน I'd say, relax. ผมก็บอกว่าใจเย็นๆThey think the world is coming to an end. เขาก็คิดว่าโลกนี้ก็ต้องจบสิ้นแล้ว Because they expected perfect. เพราะว่าเขาคาดหวังในสิ่งที่สมบูรณ์ But you see, when your expectation is in God, something else happens. และเมื่อความคาดหวังของคุณนั้นอยู่ในพระเจ้า In Psalms 37, I'm not going to read it. ในพระธรรมบทที่สดุดีบทที่37ผมจะไม่อ่านนะครับ David is telling us do not put your expectation in this world กษัตริย์ดาวิดบอกว่าอย่าให้เรานั้นเอาความคาดของหวังของเราไว้อยู่ในโลกนี้ Because David understood even the evil people sometimes look like they're blessed คนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเนี่ยบางครั้งเขาก็คิดว่าAll right. I want you to think about these three things now. Number one. ผมจะบอกคุณสามสิ่งข้อที่หนึ่ง What is expectation? อะไรคือความคาดหวังในพระเจ้า It is an expectancy in your heart as you look forward. มันคือความคาดหวังที่เรามองไปข้างหน้า Okay. You're waiting for something to happen. คุณรอคอยที่บางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นIt's like when you expect God to fulfill His word in your life. มันเหมือนกับการที่พระเจ้าจะเติมเต็มให้พระวจนะของพระองค์เข้ามาในชีวิตของคุณ That's the kind of expectation that God wants to place in your heart today. นี่คื
สิ่งที่การคาดหวังที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้คุณใส่ไว้ในจิตใจของคุณ It has to do with our faith มันต้องทำเกี่ยวกับความเชื่อของเรา Faith is the foundation of our expectation ความเชื่อคือรากฐานของความคาดหวังของเรา Let's look at Hebrews 11 and verse 1พระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ1 Hebrews 11 and verse 1 says this Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น You see when you come to know Jesus Christ as your savior he places faith inside of your heart เมื่อเราเข้ามารู้จักพระเจ้าพระเจ้าได้ใส่ความคาดหวังเข้าไว้ในจิตใจของเรา But you see sometimes you have faith for things that you haven't even seen yet บางครั้งเราก็มีความเชื่อในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น God gives you faith for healing พระเจ้าให้ความเชื่อในการรักษาโรค But you're still sick คุณก็ยังป่วยอยู่ But faith is the platform it's the foundation แต่ความเชื่อคือความเป็นรากฐานเป็นพื้นฐาน Because when you have faith you can stand and expect God to fulfill his word เมื่อเรามีความเชื่อเราสามารถที่จะยืนแล้วก็คาดหวังว่าพระเจ้าจะทํางานของพระองค์ Remember I told you I was sick with malaria that destroyed my brain จําได้มั้ยฮะเมื่อตอนต้นผมได้บอกว่าผมป่วยเป็นโรคมาลาเรีย My mom and dad believed God คุณพ่อแม่ผมเนี่ยเชื่อพระเจ้า Now 3 months I was not healed 3 เดือนผมยังไม่ถูกรักษานะครับ Very difficult for them มันเป็นยากการยากสําหรับคุณพ่อแม่ผม My mom would go to church and my dad would have to watch me คุณแม่ของผมไปที่โบสถ์แต่ว่าคุณพ่อผมก็ดูแลผม And one night my mom went to a church service just like this คืนนึงคุณแม่ของผมก็ไปที่คริสตจักรเหมือนกับที่นี่ And she heard the word of God being preachedเธอได้ยินพระวจนะของพระองค์ที่ถูกเทศนา It's the word of God that gave faith into her heart มันเป็นวจนะพระเจ้าที่ให้ความเชื่อของเขาให้ความเชื่อเข้ามาในจิตใจของคุณแม่ You see when she believed the word of God เมื่อเธอเชื่อในพระวจนะพระเจ้า In her heart she knew I would be healed ในใจของเธอเธอเชื่อว่าอาจารย์จะได้รับการรักษา She demonstrated that faith by going to my fatherเธอได้สําแดงความเชื่อของเธอกับคุณพ่อของผม And she says Dan will be healed เธอบอกว่าแดนจะถูกรักษา They took the medicine that the doctor gave me and threw it in the bamboo trees behind our house เธอก็เอายาทั้งหมดที่หมอให้มานี้เฟี้ยงไปที่ต้นไผ่ And once again they prayed for me and put me into my bedThey prayed and put me to bed แล้วเขาก็อธิษฐานเผื่ออาจารย์แล้วก็ให้อาจารย์ไปนอนThe next morning at 7 o'clock in the morning. แล้วในตอนเช้าเวลา 7 โมงเช้า My mother came into the room. คุณแม่ก็เข้ามาในห้อง And she looked at me and knew that God had touched me. เขาก็รู้ว่าพระเจ้าได้แตะต้องอาจารย์แล้ว You see, faith was her foundation. ความเชื่อก็คือพื้นฐานของ Two things about faith you need to know in regards to expectation. มี 2 สิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับความคาดหวัง You'll find it in Hebrews 11 and verse 6. เราจะพบได้ในฮีบรูบทที่11ข้อ6. Without faith it's impossible to please God. แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย For if you come to God you must believe that he is and number 2 he's a rewarder of those who seek him เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดํารงพระชนอยู่ Two things we need today 2 สิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้คือ We need to believe that there is a God who loves us เราต้องเชื่อว่ามีพระเจ้าผู้ที่รักเราIf you don't know him, today is your best day. ถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าวันนี้เป็นวันที่ดีของคุณดีที่สุดของคุณ Because you need to know the God who loves you so much. เพราะคุณจําเป็นต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้รักคุณมาก And number 2 that he is a rewarder of those who seek him. แล้วประการที่2พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ประทานรางวัลให้กับคนที่แสวงหาพระองค์ Somebody may have come to the house of the Lord today.บางคนอาจจะมาในคริสตจักรในวันนี้ And you may be saying if there really is a God can he help me ถ้ามีพระเจ้าจริงๆพระองค์ขอให้พระองค์ช่วยข้าพระองค์ด้วย
Faith means that you believe that he is. ความเชื่อคือความเชื่อว่าพระองค์ดำรงพระชนอยู่ And number two, he wants to reward and bless your life. และอันที่สองพระองค์ปรารถนาที่จะอวยพรในชีวิตของคุณ That's what develops expectation. นั่นคือการพัฒนาความคาดหวัง Expectation is actually stronger than just regular hope. ความคาดหวังเนี่ยมันเป็นคำที่มีความหมายมากกว่าคำว่าความหวัง Let me explain it to you this way. ให้ผมได้มีโอกาสอธิบายให้กับคุณฟัง This is hope.นี่คือความหวัง If I say to my brother Paul, I hope someday you come to my house in America. ถ้าผมบอกกับพอว่าผมหวังว่าพอจะมาที่อเมริกาในอนาคต He will smile and say maybe. ผมอาจจะยิ้มแล้วบอกว่าบางที But that's my hope. นั่นคือความหวังของผม But I'm not going to cook pad Thai yet.ผมยังไม่ทำผัดไทยเลย right? ผมจะไม่เตรียมผัดไทยไว้ I'm not going to make masaman curry yet ผมจะไม่ทำมัสมั่นแกงมัสมั่น Because hope still has a question mark เพราะว่าความหวังยังเป็นคำถามอยู่ Maybe he'll come บางทีเขาจะมา Or maybe he'll go somewhere else บางทีเขาอาจจะไปที่อื่น I don't know ผมไม่รู้ I hope he comes ผมหวังว่าเขาจะมา So hope is still a little weak right?ความหวังมันยังอ่อนอยู่ใช่ไหมมันยังไม่แข็ง But if I say Brother Paul ถ้าผมบอกว่าอาจารย์พอล Here's a ticket to come to my house in Seattle Thank you Huh นี่เป็นตั๋วที่จะมาอเมริกา And your wife and your five children right แล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกทั้ง5คน And I want you to come to my house this next December for Christmas ผมต้องการให้พวกคุณทั้งครอบครัวมาในเดือนธันวาคริสต์มาสนี้ Now my hope has changed to expectation ตอนนี้ความหวังของผมเปลี่ยนเป็นความคาดหวังแล้ว Because right away he goes and he confirms his ticket แน่นอนผมก็จะไปแล้วก็คอนเฟิร์มตั๋วเครื่องบิน Did Pastor Dan really just give our family a ticket Oh Pastor Dan hiHuh? But you see, once he holds the ticket and has a date, ถ้าผมถือตั๋วเครื่องบินแล้วก็มีวันระบุเฉพาะเจาะจง I go fishing and catch big salmon. ผมก็จะไปตกปลาแล้วก็จับไอ้ปลาแซลมอน Salmon is a delicacy in my city. เพราะว่าปลาแซลมอนเนี่ยก็เป็นปลาที่มีเยอะมากใน I get everything ready. ผมก็เตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อม I tell my wife, get the coffee and the tea ready.ผมก็บอกภรรยาผมว่าให้เตรียมกาแฟและชา Why? Because I'm expecting. เพราะว่าผมคาดหวัง Expecting is leaning forward. ความคาดหวังคือการตั้งตารอคอย Understanding that what God has promised you, God will fulfill it. ขอให้เข้าใจว่าเมื่อพระเจ้าสัญญากับคุณพระเจ้าก็จะทำสิ่งนั้น In America, there's a big church. ในอเมริกามีโบสถ์ที่ใหญ่โบสถ์หนึ่ง And this pastor discovered there were many little children with Down syndrome disease ศิษยาภิบาลก็พบว่ามีเด็กจำนวนมากนี่ในคริสตจักรเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับดาวซินโดรม Some of them needed very special care บางคนเนี่ยก็ต้องการที่จะดูแลเป็นพิเศษ So the church board decided to build a beautiful house to take care of these childrenในที่สุดในคริสตจักรก็ตัดสินใจว่าจะสร้างบ้านเพื่อที่จะดูแลเด็กเหล่านี้ And after the house had opened and there was 15 children there และเมื่อหลังจากเปิดบ้านแห่งนี้ก็มีเด็กจำนวน15คน The pastor asked the staff how are things going แล้วก็ศิษยาภิบาลก็ได้ถามคนที่ดูแลที่บ้านหลังนั้นว่าเป็นยังไงบ้าง He said pastor everything is wonderfulเขาก็คนที่ดูแลก็บอกว่าศิษยาภิบาลครับทุกอย่างเนี่ยโอเคหมดเลย Yeah except for one problem ยกเว้นอย่างเดียว We cannot keep the windows clean เราไม่สามารถที่จะทำให้หน้าต่างเนี่ยสะอาดได้ The pastor was confused ศิษยาภิบาลก็รู้สึกงงทำไมอ่ะ He said why ทำไม And they said it's this แล้วเขาก็บอกว่าSeveral weeks ago, every night when the children go to bed, we tell them a Bible story. ทุกๆคืนที่หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกๆคืนเราก็จะบอกกับเด็กๆถึงเกี่ยวกับพระวจนะคำของพระเจ้า And we told the children that if they invite Jesus to come into their heart,
แล้วก็เชื้อเชิญให้เด็กเนี่ยต้อนรับพระเยซูเข้ามาในจิตใจของเขา That someday Jesus was coming back from heaven and that he would take them to go to heaven แล้วเมื่อวันหนึ่งพระเยซูคริสต์เสด็จมาก็จะนำเขาไปสวรรค์ And the staff said every night now before they go to bed they all go to the window and put their noses right on the glass แล้วผู้ดูแลก็บอกว่าทุกๆคืนเด็กเหล่านี้ก่อนที่จะนอนเขาก็เอาจมูกไปที่กระจกแนบไว้ที่กระจกทุกๆคืน You see so the glass was always dirty ก็เลยทำให้กระจกเนี่ยเป็นรอย But you see they had expectation เข้าใจไหมว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยมีความคาดหวัง They were believing the word of God เขาเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า And that's why now we discover their response was expecting Jesus to come and to fulfill his word เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเด็กเหล่านี้ก็เลยตอบสนองว่าพระเยซูเนี่ยจะเสด็จมารับเขาในวันหนึ่ง There's a story in Joshua chapter 2มีเรื่องราวเกี่ยวกับโยชูวาในบทที่2 That God sent spies into Jericho พระเจ้าส่งผู้สอดแนมเข้าไปในเยริโค And Joshua had sent these men to spy out the land โยชูวาก็ได้ส่งคนเหล่านี้ไปที่ไปสอดแนม Don't worry we don't have time to read all of these verses เราไม่มีเวลาที่จะอ่านนะครับ But you can read it in Joshua chapter 2เราไปอ่านทีหลังได้ในโยชูวาบทที่2 And the thing about the children of Israel God had always provided power wherever they went พระเจ้าก็ให้ฤทธิ์อำนาจกับคนของอิสราเอลทุกที่ที่เขาไป And when these spies were inside the city they took refuge in a place called a name of Rahab แล้วเขาก็เข้าไปหลบในอยู่ในบ้านของหญิงคนหนึ่งชื่อลาฮับ And when Rahab heard that these were spies from Israel เมื่อลาฮับได้รู้ว่านี่คือผู้สอดแนมจากอิสราเอล She was very worried เธอกังวลมาก She says you have to make a promise for me and my family คุณต้องสัญญากับฉันแล้วก็ครอบครัวของดิฉัน They said why แล้วเขาก็บอกว่าทําไม Because we know that your God is with you เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับคุณ Wherever you go your armies destroy the cities ไม่ว่าคุณจะกองทัพคุณจะไปที่ไหนก็จะทําลายศัตรูไปทั้งหมด And to make the story short เพื่อให้เรื่องมันสั้นเข้า These spies said okay we'll make an agreement with you ผู้สอดแนมนี้ก็เลยทําข้อตกลงกับผู้หญิงคนนี้ Outside of your window you put a red rope ที่หน้าต่างของคุณข้างนอกหน้าต่างคุณก็ให้เอาได้เชือกได้แดงนะฮะ And when the armies of Israel come and they see the red rope เมื่อกองทัพของอิสราเอลมาเนี่ยเห็นได้แดง They will spare everyone who is in your house เขาก็จะไว้ชีวิตคนที่อยู่ในบ้านทั้งหมด So they gave her a promise เขาให้สัญญากับBut she had to demonstrate expectancyลาฮับก็ต้องแสดงความคาดหวังของเธอ Every day she would put the red rope out ทุกวันเธอก็ต้องเอาได้แดงเนี่ยออกไปที่นอกหน้าต่าง She invited her mom and dad เขาก็เรียกพ่อแม่ของเขา All her uncles and aunts ลุงป้าน้าอา You've got to come so you're saved คุณจึงต้องเข้ามาไม่งั้นคุณจะไม่รอด The red rope that she put outside of her window เชือกได้แดงเนี่ยก็ที่อยู่นอกหน้าต่างIs a picture of the blood of Jesus Christ that was shed on the cross. เป็นภาพของพระเยซูคริสต์ที่หลั่งพระโลหิตของพระองค์ที่กางเขน And when the armies of Israel saw the red rope, เมื่อกองทัพของอิสราเอลนั้นมองเห็นเชือกได้แดง Rahab and her family were safe. นางลาฮับแล้วก็ครอบครัวของเขาก็ได้รับการช่วยกู้ My friend, you need to know today. พี่น้องครับพี่น้องจำเป็นต้องรู้ว่า That Jesus Christ died on the cross and shed His precious blood.พระเยซูคริสต์ตายที่ไม้กางเขนเพื่อหลั่งพระโลหิตของพระองค์ To pay for every one of your sins and my sins เพื่อจ่ายราคาในความผิดบาปของท่าน And he said if you will believe in me ถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์ I will set you free เราจะให้คุณI will save you See and that's what develops expectation in our heart we believe นี่คือการพัฒนาความเชื่อเมื่อเราพัฒนาความคาดหวังในความเชื่อของเรา So when you have expectation how do you maintain it
และเมื่อเรามีความคาดหวังเราจะรักษาความคาดหวังนี้ไว้ได้อย่างไร Three things 3สิ่งครับ The first one is prayer อันแรกก็คือการอธิษฐาน You see in Psalm 62 that we looked at earlier เราเห็นในพระธรรมสดุดีบทที่62นะ It says pour out your heart before him บอกว่าให้เทใจของเราที่พระเจ้า Do you have fear เรามีความกลัวมั้ย Are you anxious about the condition of the world today คุณรู้สึกกังวลกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้มั้ย The Bible says put your expectation in God พระคัมภีร์บอกว่าให้เราวางความคาดหวังไว้ที่พระเจ้า One way you do that is that you call on the name of the Lord มีทางเดียวก็คือเราเอ่ยพระวจนะพระเจ้าเอ่ยพระคัมภีร์ Every day you and I can pray and seek the presence of Godทุกๆวันเราสามารถที่จะอธิษฐานแล้วก็ขอการทรงสถิตของพระเจ้า And when you look to Jesus เมื่อเรามองไปที่พระเยซู It builds faith and expectation inside of your heart มันก็จะสร้างความคาดหวังขึ้นมาในใจของเรา And you expect God to do something no matter what you see in the natural world และเมื่อคุณคาดหวังในสิ่งในพระเจ้าไม่ว่าคุณจะเห็นสิ่งใดในโลกนี้ You see pastor and the staff here have been praying for your city แล้วเห็นมั้ยว่าอาจารย์สรันเนี่ยก็อธิษฐานเผื่อเมืองในที่แห่งนี้ expecting God to do something great คาดหวังว่าพระเจ้าจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ And because they've been faithful to pray แล้วเมื่อเขาสัตย์ซื่อในการอธิษฐาน The Lord keeps opening doors พระเจ้าก็เปิดประตูของพระองค์ The things that were prophesied a number of years agoสิ่งที่ได้ถูกเผยพระชนะไว้ในหลายปีที่ผ่านมา Will not only happen ไม่ใช่เพียงแต่เกิดขึ้น because God is faithful เพราะว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อ But I can tell you something for sure today ฉันอยากจะบอกคุณว่าแน่นอนเลยว่า It goes even beyond what your vision is for now มันจะไปไกลเกินกว่าที่คุณมีนิมิตไว้ Yes 10 churches is the next step 10ปี 10 churches is the next step 10 churches 10คิดจักเนี่ยเป็นจังเป็นก้าวต่อไป But how many know God is bigger than 10 churches ใครรู้บ้างว่าพระเจ้าใหญ่กว่า10คิดจัก God is going to pour out of his spirit at all of Thailand พระเจ้ากําลังเทพระวิญญาณของพระองค์ไปยังทั่วประเทศไทยนี้ It is greater than you can imagine ถ้าพระองค์ใหญ่กว่าสิ่งที่คุณเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการ But faith and expectation will come more and more as you as a congregation begin to pray and call out on the name of the Lord เมื่อเรารู้ว่าความเชื่อและความคาดหวังน่ะอยู่ในพระเจ้าเราก็ต้องเริ่มต้นที่อธิษฐาน Another way expectation comes too is through the word of God สิ่งที่2ของการคาดหวังก็คือผ่านพระวจนะของพระเจ้า You see when you look to the word of the Lord ถ้าเรามองดูที่พระวจนะของพระเจ้า You're waiting on God to fulfill his word เรารอที่พระเจ้าจะทําให้พระสัญญาของพระองค์เป็นจริง God always fulfills his word พระเจ้ามักจะรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอ He is not a man that he should lie พระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่โกหก See when God says something it will be accomplished เมื่อพระเจ้าพูดอะไรมันจะสําเร็จ And God said that all the nations would be represented in heaven แล้วก็ทุกเชื้อทุกชนชาติก็จะเห็นในสวรรค์ That's why I believe there will be many Thai people in heaven. Hallelujah. แล้วก็ผมก็เห็นคนไทยมากมายนะที่สวรรค์ We need a lot of Thai people in heaven. เราต้องการคนไทยมากมายในสวรรค์ The third thing is worship. สิ่งที่3คือการนมัสการ You see worship will destroy the spirit of discouragement. การนมัสการเนี่ยจะทำลายวิญญาณแห่งการท้อใจ You know what you are doing is mind that gets it done ไม่ใช่ความสามารถของความคิดของเราที่จะทําให้สําเร็จ Huh it's the power of God that accomplishes everything มันคือฤทธิ์อํานาจของพระเจ้า Okay my last point now for this message อันสุดท้ายที่ผมอยากจะบอก is to give you an example give you an example of expectation ผมจะให้ตัวอย่างของความคาดหวัง And it's the story of Abraham in the Bible มันเป็นเรื่องราวของอับราฮัมในพระคัมภีร์ Abraham received a promise from the Lord อับราฮัมได้รับพระสัญญาจากพระเจ้า You know God said Abraham I'm going to call you out of your country and give you a new country พระเจ้าบอกว่าให้อับราฮัมเนี่ยออกจากเมืองนี้เพื่อไป
เราจะให้เมืองใหม่กับเจ้า Hey Abraham I'm going to bless you อับราฮัมแล้วผมเราจะอวยพรเจ้า How many would like that word spoken over your life right ใครอยากที่จะมีคําอย่างนี้ในชีวิตของท่าน Oh Abraham I'm going to bless your children อับราฮัมบอกพระเจ้าบอกว่าอับราฮัมเราจะอวยพรลูกของเจ้า And you're going to be blessed in your grandchildren and great grandchildren แล้วก็ไม่ว่าลูกของฉันเจ้าแล้วก็ลูกหลานของท่าน You won't be able to count how many children you have คุณจะไม่สามารถที่จะนับได้ว่าลูกหลานของคุณมีเท่าไหร่ And all of your generations are going to bless the families of the earth แล้วก็พงตลอดพงพันธุ์ของเจ้าก็จะอวยพรพงพันธุ์ต่างๆในโลกนี้ Now at the time that God gives him this promise he's not terribly old ตอนที่พระเจ้าให้พระสัญญานั้นเขายังไม่ได้แก่มาก butHe says, "Okay, God, I'm glad." เขาบอกว่าอับราฮัมก็บอกว่าครับโอเคพระเจ้า Until he went in and saw his wife Sarah. แล้วเมื่อเขาก็ไปหาภรรยาเขาชื่อซาร่า She's starting to get a few wrinkles. ก็ค่อนข้างทำขมวดคิ้วนิดหน่อย She has to use a lot of mascara and things to cover. เธอจำเป็นต้องจะใช้มาสคาร่าหรือบางสิ่งบางอย่างที่จะปกปิดริ้วรอยของเธอ And he's waiting for this child to be born ที่รอเธอรอคอยที่จะให้มีเด็กที่จะมาเกิด Because God said he's going to have generation เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเขาจะมีพงพันธุ์ต่างๆมากมาย But he doesn't even have one แต่ยังไม่มีสักคนเดียวเลย Now what do you do แล้วคุณจะทํายังไง Every morning he gets up ทุกเช้าตื่นขึ้นมา He has Thai coffee with his wife เขาก็มีYeah, Sarah, they're having breakfast. มีได้ทานกาแฟด้วยกัน And 1 year goes by, 2 years go by. ปีหนึ่งผ่านไป2ปีผ่านไป Finally, I think he's complaining a lot. ในที่สุดเขาก็คงจะบ่นกับพระเจ้ามาก Now, there are no wives here that hear your husband complain, right? ไม่มีภรรยาในที่นี้นะได้ยินสามีของคุณบ่นใช่ไหมครับNo husbands in here ever complain, right? ไม่มีสามีที่นี่บ่นใช่ไหมครับ Right. Pastor Saran agrees. Nobody here complains. อาจารย์สารันบอกว่าตกเห็นด้วยที่ไม่มีใครบ่น But it seems like Abraham was complaining. คุณรู้ไหมว่าอับราฮัมเนี่ยกำลังบ่น Because Sarah says, Abraham, why don't you just go with my servant lady and have a baby? ซาร่าก็บอกว่าทำไมไม่ไปเข้าไปหาคนใช้ของฉันล่ะคะ Abraham does not protest. Abraham ก็ไม่ได้ต่อต้าน And the result of that they had Ishmael. ผลดังนั้นก็เกิดได้ลูกที่ชื่ออิสมาเอล But you see they were working with the expectation of the earth not God's plan. อันนี้คือทั้งอับราฮัมและภรรยาก็ทําความคาดหวังในโลกนี้God had promised Abraham and Sarah. พระเจ้าได้สัญญาอับราฮัมกับซาร่า So now he's 100 years old. ถึงตอนนั้นเวลานั้นเนี่ยอับราฮัมก็มีอายุ100ปี It's not happening. มันก็ยังไม่เกิดขึ้นเลย Where's God? พระเจ้าอยู่ที่ไหน And when you get discouraged, you tend to hide yourself. เมื่อคุณรู้สึกท้อใจคุณก็มีแนวโน้มที่จะซ่อนตัวของคุณI don't believe I'm not going to go to church anymore. Oh, ฉันคิดว่าฉันจะไม่ไปโบสถ์แล้วล่ะ I think I'll just stay home. I'm embarrassed. ฉันคิดว่าฉันจะอยู่บ้านดีกว่าฉันรู้สึกอาย One day God comes to Abraham and he's inside of his tent. วันหนึ่งพระเจ้าก็มาพบกับอับราฮัมที่เต็นท์ And God says, "Abraham, do you remember my promise to you?" พระเจ้าบอกว่าอับราฮัมจำได้ไหมพระสัญญาที่พระเจ้ามีต่อคุณ Where's Abraham? He's hiding in his tent. ขณะนั้นอับราฮัมก็ซ่อนอยู่ในเต็นท์ของเขา Because he doesn't really believe now. เพราะว่าเขาไม่ได้เชื่ออย่างนั้นจริงๆ Why? Because he's looking at his body and he's looking at the body of his wife. เขาดูที่ตัวของเขาแล้วก็ภรรยาของเขา So what does God say? แล้วพระเจ้าพูดว่าไงครับ Abraham, get out of your tent.อับราฮัมออกมาจากเต็นท์ Okay and when he's outside the tent เมื่อเขาออกมานอกเต็นท์ God says hey Abraham look up พระเจ้าบอกว่าอับราฮัมมองไปที่ท้องฟ้า Oh stars ดวงดาว
Start counting. นับดูสิเริ่มต้นนับดูสิ1 2 3 1 2 3 ran out of fingers แล้วก็นับนิ้วทุกคน counted his toes ที่ขานิ้วขาด้วย it's impossible มันเป็นไปไม่ได้ and he says Abraham as many stars as there shall your descendants be พระเจ้าบอกว่าอับราฮัมดวงดาวต่างๆมากมายที่คุณเห็น What did God do to Abraham อะไรที่พระเจ้ากำลังทำกับอับราฮัม Do not look to the natural flesh for your help อย่ามองที่เนื้อหนังในโลกนี้ But he needed to get Abraham to look up to what God promised พระเจ้ากำลังบอกให้อับราฮัมที่จะมองที่เบื้องบน And he takes Abraham by the water and steps in the sand แล้วพระเจ้าก็นําอับราฮัมไปที่ชายหาด He says as many of the sands by the sea shall your descendants be ก็เห็นทรายเม็ดทรายต่างๆก็สําแดงถึงว่าพระพันธุ์ของคุณ Maybe God said to Abraham lift up your foot and start counting พระเจ้าอาจจะบอกว่าอับราฮัมลองมองดูที่ทรายที่ติดที่อยู่ที่เท้าของคุณสิ It's impossible นับดูสิมันเป็นไปไม่ได้ Because your expectation has to be in the impossible เพราะว่าความคาดหวังของคุณต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ Because it's God who performs his word to accomplish it Amen มันคือพระเจ้าที่สำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ See the devil attacked Abraham's mindเห็นไหมฮะว่ามารเนี่ยโจมตีในความคิดของอับราฮัม So is there a promise that God has given to you? มีพันธสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้ในตัวท่านหรือเปล่า Is there something in your heart that you know God promised to you? มันมีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าให้กับคุณไว้ในใจคุณหรือเปล่า I want to encourage you to lift your eyes and look back to Him. ผมอยากจะหนุนใจทุกคนให้มองไปที่พระเจ้า Expect God to do something in your life. คาดหวังว่าพระเจ้าจะทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่าน Expect bigger things than you have experienced in the past.คาดหวังในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยคาดหวังมาในอดีต Your greatest days are ahead of you พี่น้องครับวันเวลาที่ยิ่งใหญ่รอคอยคุณอยู่ข้างหน้า This building will be way too small ในตึกอาคารแห่งนี้จะเป็นที่ที่เล็กมาก That's why God is multiplying and expanding you out เพราะว่าพระเจ้าจะขยายผลให้เกิดผลมากมาย Many of you will be in one of the other church plants หลายคนในที่นี้ก็อาจจะอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าในคริสตจักรต่างๆ Because we serve a God who loves Thailand and wants to see many many people come to know him เพราะว่าเรารับใช้พระเจ้าผู้ที่รักประเทศไทยแล้วก็จะเกิดผลใน I'm going to ask the worship team to come and we're going to sing a song but I want to pray for you todayผมอยากจะให้ทีมนมัสการขึ้นมานะฮะแล้วก็จะอธิษฐานกับ Could everybody stand together? ให้เราทุกคนได้มีโอกาสยืนขึ้น Everybody stand. ให้เราทุกคนยืนขึ้นครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ